ช่วง30วินาทีสุดท้ายครับปากกันตัวโดนแล้วปวดหมัดหน้าหงายเลยเอาครับช่วงสุดท้ายสับศอกโอ้แล้วก็หมดยกสุดบลูชาร์เดอร์ตัวตัวแล้วลงทุกนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดุเดือดมากนะครับเมื่อวานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์เลยทีเดียวที่น่าจับตามองครับเพราะว่าเป็นแมตช์ที่นักมวยชาวไทยของเราเจอกับนักมวยประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานะครับนี่ครับศึก RWS เมื่อวานนี้ราชดำเนิน World Series ที่เวทีมวยราชดำเนินอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับสำหรับเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับปะทะกับนักมวยจากกัมพูชาอย่างกาก้านายกกุ้งเมืองเพชรนะครับหลายคนบอกโอ้โหแรงเหลือเฟือจริงๆนะและที่สำคัญคือสูสีเอลเนี่ยพลิ้วมากวิพลิ้วไหวดังสายลมเลยครับแฟนมวยเขาบอกนะครับผู้ชมนี่ครับก็มีการโอ้โหเรียกได้ว่าแลกหมัดแลกเข่าแลกศอกกันสุดท้ายนะครับตอนจบผลปรากฏเนี่ยออกมาว่านักชกจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับดันเป็นฝ่ายที่ไล่หวดทำคะแนนในช่วง2ยกแรกเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1เสียงนะครับ30ต่อ27 30ต่อ27และ28ต่อ29นะครับนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์นะครับโดยเฉพาะแมตช์ที่นักมวยไทยเราจะเจอกับนักมวยกัมพูชาเนี่ยนะครับแฟนคลับไทยจะติดตามโดยเฉพาะติดขอบเวทีนะครับเชียร์เป็นกำลังใจครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันครับ